ครับเป็นไงครับไม่เจอกันเลยอ่ะใช่หลายเดือนก็ช่วงหลังโควิดก็ความจริงก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับแต่ว่างานก็อาจจะเน้นไปทางเรื่องของแบบพวกการถ่ายละครหรือว่าถ่ายโฆษณาอะไรมากกว่าเพราะว่าตอนนี้คือพวกอีเวนต์ก็ยังจัดกันไม่เยอะมากครับผมฮะแต่ก็แสดงว่ามีงานอีเวนต์ติดต่อเข้ามาพอสมควรมีบ้างแต่ยังไม่เยอะครับครับผมจริงๆก่อนหน้านี้มีไหมคะพี่บอยแล้วถูกแคนเซิลไปหมายถึงว่าช่วงที่หยุดโควิดใช่ไหมก็มีแหละครับก็มีบ้างช่วงต้นๆของการที่ว่าหยุดใช่ไหมฮะก็มีบ้างครับแต่ก็เข้าใจดีปีนี้ฮะช่วงนั้นไลฟ์สไตล์ช่วงนั้นทำไมช่วงอยู่บ้านใช่ไหมก็ออกกำลังกินดูซีรีส์ครับก็เป็นช่วงที่แบบดูซีรีส์มากที่สุดในชีวิตครับผมเราก็ถือเป็นเจ้าแม่อีเวนต์คนนึงที่เสียรายได้ไปเยอะผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแบบหมายถึงว่าได้รับผลกระทบกันทุกคนนะครับแต่คือเราก็เข้าใจดีฮะมันก็มีงานในลักษณะอื่นเข้ามาทดแทนบ้างเช่นแบบการโพสต์รีวิวอะไรพวกนี้มีเข้ามาบ้างอย่างเรื่องร้านอาหารของเราบ่อยครับก็มีกระทบในช่วงที่ต้องหยุดของผมเนี่ยไม่ถึงขั้นปิดร้านแต่ว่าก็เปิดไม่เต็มสาขาแต่ว่าก็ใช้การ delivery เข้ามาทดแทนก็มันก็ผลกระทบมันก็มีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับคือมันโดนกันทุกคนตอนนั้นแบกรับภาระเพื่อนร่วมงานในร้านอาหารกันอ๋อก็คือเราก็พยายามดูแลพนักงานเนาะเพราะว่าเป็นอะไรที่สำคัญกับเรามากที่สุดอะไรเงี้ยคือตอนนั้นผมก็มีคุยกับหุ้นส่วนก็คือเราก็คุยกันว่าเราจะไม่ได้สนใจเรื่องกำไรหรือขาดทุนแล้วแต่ว่าเราที่เราเปิดร้านเนี่ยคือเพื่อที่จะมีเงินให้พนักงานของเราเขาไปดูแลครอบครัวเขาได้ครับก็คือพยายามจะเลี้ยงครอบครัวให้เต็มที่ของพนักงานเนาะให้เต็มที่ให้ดีที่สุดครับตอนนี้ก็กลับมาปกติแล้วครับใช่ร้านอาหารก็กลับมาแบบ 80-90% ก็เกือบจะเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าโอเคครับคิวการรีโนเวทบ้านไปด้วยความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นการรีโนเวทบ้านคือเป็นยังไงดีฮะคือเป็นที่ที่ผมซื้อมาสำหรับตอนแรกก็คือคิดว่าจะมาสร้างสตูแต่ว่าทีนี้ไปมาคือบ้านที่ติดมากับที่เนี่ยพอเรามาดูดีแล้วเนี่ยมันดันรีโนเวทได้นะครับก็เลยไม่ได้สร้างใหม่ก็เป็นการรีโนเวทขึ้นมาทั้งสองหลังเลยครับผมก็ทำเป็นบ้านสำหรับถ่ายละครถ่ายโฆษณาถ่ายงานทำสตูได้ด้วยเลยมันคือมันถูกตั้งชื่อเป็นสตูขึ้นมาเพราะว่าคือก็เป็นที่ให้ทุกคนเข้ามาทำงานเกี่ยวกับการถ่ายทำในทุกรูปแบบหมายถึงว่าจะมาถ่ายภาพนิ่งมาถ่ายอะไรได้หมดแต่ว่าลักษณะเนี่ยคือไม่ได้เป็นสตูห้องว่างลักษณะคือเป็นบ้านอะไรเงี้ยครับลงทุนไปเยอะไหมครับก็สำหรับค่ารีโนเวทแล้วก็ตกแต่งอะไรพวกนี้ก็พอสมควรเยอะพอสมควรครับก็ประมาณเกือบ10ล้านครับประมาณอันนี้คือว่าค่ารีโนเวทแต่ว่าแบบของนี่คือแบบให้มันเข้ากับบ้านความจริงแล้วพวกของเนี่ยคือบ้านอันนี้ชื่อสตูดิโอคุณแม่นะครับก็คือความจริงแล้วก็คือจุดเริ่มต้นมันมาจากแม่อยากทำสตูดิโอมานานแล้วแล้วก็พอตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับเติมความฝันให้แม่ด้วยก็พอดีว่ามันมีบ้าน2หลังก็จะแยกเป็น2สไตล์เลยบ้านหลังนึงก็จะแบบสไตล์โมเดิร์นนิดนึงบ้านหลังนึงก็พีเรียดเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ที่เขาชอบด้วยครับเขาก็จะแบบไปเดินดูของเก่าไปเดินดูแบบของที่เขาขายทิ้งแล้วนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเอามาซ่อมเอามาอะไรแล้วก็เอามาเข้าไปในบ้านก็มีที่ปรึกษามีอินทีเรียช่วยกันคุยอะไรเงี้ยตอนนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเปิดให้บริการยังไงเปิดความจริงเปิดให้บริการมาก่อนช่วงโควิดแล้วหลังนึงนะครับผมแล้วก็พอช่วงโควิดก็ปิดไปใช่ไหมฮะแต่ว่าระหว่างที่ปิดโควิดก็ทำอีกหลังนึงตอนนี้ก็2หลังก็ความจริงเปิดใช้บริการครบทั้ง2หลังแล้วฮะก็ความจริงแล้วก็เหลือแค่พวกบริเวณรอบบ้านรั้วบ้านอะไรนิดหน่อย 90% อันนี้คือ 90% แต่ว่าเปิดให้เข้ามาเช่าได้แล้วก็มีรับทุกรูปแบบนะครับก็คือมีภาพนิ่งถ่ายหนังสือโฆษณาละครรับหมดนะครับก็ตอนนี้ก็มีละครเข้ามาถ่ายแล้ว 2-3 เรื่องก็มีโฆษณาเข้ามาเรื่อยๆครับก็คือหลักๆเป็นคุณแม่ดูแลหลักๆเลยเป็นพัดนะครับน้องชายคนเล็กครับพัดเป็นคนบริหารบ้านอะไรลงทุนก็เป็นเงินบ้านนะครับทั้งเงินแม่ก็เงินครอบครัวใช่ครับเป็นครอบครัวแต่ว่าครับผม36แล้วนะฮะขอบคุณครับก็ยังไม่ได้รู้สึกว่า
คือพอมานับแล้วอ่ะเออก็36แล้วแหละแต่ว่าความรู้สึกตัวเองก็ไม่ค่อย36เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตกใจอายุเออตกใจอายุเนาะเพราะว่าใช่เหมือนเราแบบเข้ามาทำงานตรงเนี้ยเหมือนผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็เพิ่งเข้ามาทำงานไม่นานความจริงคือนานความจริงคือนานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนกับว่าเราเจอเพื่อนเราก็ยังคุยกับเพื่อนว่าเออเรายังใช้ชีวิตกันพูดคุยกันเหมือนเดิมเหมือน10ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่รู้ปลอบใจตัวเองหรือเปล่าใช่เพราะไลฟ์สไตล์เราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับก็แต่ก็มีแบบเรื่องทัศนคติอะไรบางอย่างที่เราอาจจะมองต่างไปจากเดิมโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนร่วมรุ่นเหลือโสดกี่คนแล้วเพื่อนร่วมรุ่นที่ยังโสดอยู่เหรอฮะก็ยังมีอยู่บ้างครับผมเริ่มน้อยแล้วทุกคนก็เริ่มแต่งงานมีลูกกันไปตั้งใจยังไงกับวันเกิดตัวเองวันเกิดปีนี้ของผมก็ไม่ทำไมเลยตอนนี้ผมก็แค่แบบตั้งใจทำงานของผมให้เต็มที่เหมือนเดิมคือก็ยังตั้งใจตรงเนี้ยอย่างในวงการผมก็ยังมีความตั้งใจเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะมีอะไรที่เรามองหาสิ่งใหม่ๆที่คิดว่ามันน่าจะเข้ามาที่เราน่าจะเริ่มทำได้บ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างอะไรยังไงเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็จะมีอย่างอัศตูอย่างเงี้ยที่เป็นสิ่งใหม่ที่จะต้องเข้ามาช่วยดูแลกันแล้วก็ก็มีโปรเจกต์ว่าอาจจะสร้างสตูอีกแถวๆนั้นสำหรับถ่ายภาพนิ่งเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับมีความคิดถามเยอะก็มีก็มีคอมเมนต์มาว่าอยากหาเมียหรือยังเขาทำบ้างคอมเมนต์มาแล้วครับตอนนี้ข้างล่างก็มีครับก็มีความคิดไม่อยากมีความคิดนี้เพราะว่าคือตัวเรียกว่าไงดีอะครับคือก็ด้วยวัยด้วยเนาะก็ไม่ได้ครับไม่ได้มาคิดเพราะวันเกิดแต่ว่าคิดมาเนี่ยที่ผมเคยให้สัมภาษณ์พี่ก็สักพักถึงแล้วก็เริ่มมีความคิดพวกนี้ด้วยอายุด้วยคิดว่ารู้ด้วยว่าแม่ก็อยากให้มีด้วยหลายๆอย่างครับจริงๆแล้วถ้าเป็นเราก็อยากมีครอบครัวอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยอยากมีคือมองภาพอนาคตอะคืออยากมีลูกมาตลอดครับแต่เรื่องมีเมียยังดึกภาพไม่ออกเฉยแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือเริ่มคือคิดแล้วแหละว่ามันก็ถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าไงดีก็พยายามทำตัวให้ว่างมากขึ้นคืออย่างที่ผมบอกพี่แบบที่ผ่านมาผมโสดจริงแต่ว่าคือผมก็ตอบตลอดว่าผมก็มีคุยบ้างนะแต่ว่าบางทีพอคุยแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปกันต่อหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบบางทีมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นแบบชัดเจนขึ้นมาเราก็ยังแบบไม่อยากที่จะพูดอะไรไปก่อนใช่มั้ยฮะก็แต่คือไอ้เรื่องว่าปิดมั้ยอ่ะผมเป็นคนไม่ปิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันนึงแบบสมมุติว่าแต่ผมก็ไม่ได้แบบเป็นประเภทแบบว่าแบบเหมือนมาบอกประกาศอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อยู่ดีมาประกาศอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าวันใดวันนึงแบบมีใครรู้หรือมีคนเห็นแล้วมาถามเราผมก็คงบอกไปตามตรงเมื่อกี้ที่บอกว่าต้องหาเวลาก่อนนี่คือเวลาเป็นคือก่อนหน้านี้เวลาก็ถือว่าเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าเราเป็นคนทำงานเยอะแล้วก็เราเวลาที่มีแฟนจะเป็นคนที่แบบให้เวลากับแฟนเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะนั้นจุดก่อนหน้านี้คือรู้สึกว่ายังเวลายังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เวลาก็มีมากขึ้นนิดนึงแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าต่อให้มีเวลาไม่มากแต่ว่ามันก็ต้องแล้วมั้งอะไรประมาณนี้ครับเริ่มรู้สึกว่ามีใครในใจบ้างแล้วอะไรนะฮะแสดงว่ามีคุณในใจอยู่บ้างแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าแค่รู้สึกว่าถึงจุดที่ว่าจะต้องมีแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบคือช่วง2ปีที่ผ่านมาผมเคยตอบไปแล้วเหมือนกันว่าผมอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนที่รู้สึกว่ามีโลกส่วนตัวมากขึ้นชอบใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้นอิสระแบบว่าชอบทำอะไรอิสระคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบกินข้าวคนเดียวแบบมีความสุขในการได้ไปกินข้าวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าต้องตัดพาร์ทพวกนั้นออกแล้วต้องหาคนมากินข้าวด้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอิ่มตัวกับการอยู่คนเดียวแล้วอยากจะก็ไม่เชิงอิ่มตัวก็ยังมีความสุขอยู่แต่ว่าด้วยอย่างที่บอกก็คือเรื่องอายุด้วยเรื่องแม่ด้วยก็รู้สึกว่าคงต้องทอนความสุขในการมีชีวิตอยู่คนเดียวออกแล้วก็เรียกว่าคนสุดท้ายนะครับค
ครบสุดท้ายเลยเหรอขบวนสุดท้ายมีแล้วไม่ต้องพูดเยอะแล้วแต่ว่าต่อคือต่อให้ผมจะโสดไปอีกแค่ไหนเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลเพราะว่าพี่ๆที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยผมก็เห็นโสดกันมาข้างๆผมมาแล้วเอาไม่ควรนะเอาคุณจอยว่าไงครับแม่เริ่มกดดันมากขึ้นไหมหรือว่าตอนนี้แบบแม่เขาว่าคือไม่ได้มากดดันแบบว่าเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะไปหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็พูดตลอดเวลาหมายถึงว่าเขาจะพูดแบบแย่มาอะไรอย่างเงี้ยเช่นแย่ตลอดหรืออย่างเมื่อเช้าอย่างเงี้ยวันเกิดผมคือแม่เขาก็ออกจากบ้านผมแม่เขาก็หลับผมก็เดินเข้าไปเป็นปกติของวันเกิดเนาะแล้วก็เข้าไปนอนกอดแล้วก็แบบมันก็ให้เขาอวยพรอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็ต้องมีทิ้งท้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็อวยพรว่าเออแบบมีความสุขมากๆนะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เขาบอกพอยังเขาบอกพอแล้วเขาบอกว่าเอาแล้วไม่แบบไม่ให้อวยพรเรื่องมีเมียหรออะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบแย่อะไรขึ้นมาพวกนี้ครับซึ่งเราก็รู้แหละว่าการแย่ของเขาอะก็คือเขาอยากให้มีแหละไม่อวยพรแค่ถามว่าแบบไม่ให้แบบไม่ให้เขาอวยพรว่ามีอะไรอะไรเงี้ยได้ได้ได้คำถามสุดท้ายเนาะหลายคนอยากรู้น้องกับแพรวาเป็นแฟนกันไหมอ้าวก็ไปถามเขาละกันผมว่าคือถ้าไม่ใช่ก็ตอบไม่ใช่ตอบไม่ได้แสดงว่าเป็นแน่เลยแล้วแต่เขาสองคนจะนิยามกันเองคือก็เขาก็ไม่เอาดีกว่าไปถามเขาเองก็ผมว่าก็อย่างเรียกว่าไงดีก็ทุกคนก็เห็นข่าวใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่าเพราะว่ามันคือเราไม่ได้จะโกหกแต่ว่าเราหมายถึงว่าพอดีมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราใช่ไหมเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเดี๋ยวว่าไปพูดเรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็สนิทกันแหละอ่ะพี่อาณาก็บอกว่าเขาก็สนิทกันแหละแต่ว่าทีนี้เขาจะยังไงเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าเคยเจอแต่ว่าปกติผมก็รู้จักแพรวาอยู่แล้วดีไหมคะเขาที่ใส่ดีน้องน่ารักก็ค่ะดูเข้ากับน้องดีครับผมถามน้องอ่ะอีกนิดนึงครับคุณครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์จริงๆเนี่ยโอ้คุณครับขอบ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 คุณครับเราดูแลหน่อยเว้ยผมว่าถ่ายเองก็เกมถ่ายให้ใจผมยอมเกมจริงไหมเนี่ยจริงจ่าย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 เราดูแลจริงไหมเนี่ยของจริงยอมถ่ายถามด้วยฮะลองดูภูแอร์เอาไว้ลองดูภูแลของออฟเองน่ากินมากใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาไม่เป็นสับปะรดใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลมาใส่ถังกระสกอนแรงมากขอบคุณครับขอบคุณครับ